สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการครีเอเตอร์เป็นได้ง่ายจังผมพี่หลามจิโกไอทีครับผมออสไทโรดครับเจอกันแบบนี้ทุกสัปดาห์นะครับกับรายการที่สอนให้คุณทำวิดีโอครีเอเตอร์แล้วเอาไปใช้ในหน้าที่ต่างๆในเรื่องชีวิตประจำวันคุณได้หมดเลยใช่ครับหลายคนเนี่ยเวลาปกติเวลาพรีเซนต์งานเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้ PowerPointแล้วก็พูดไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ใช่แต่ถ้าคุณสามารถเอาทำเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ด้วยวิดีโอผลิตเป็นวิดีโอแล้วนำเสนอแทนตัวคุณนี่ก็จะช่วยให้คุณทำงานได้อย่างราบรื่นมากยิ่งขึ้นและใช่แล้วครับมืออาชีพมากขึ้นใช่แล้วครับผมครับผมนะฮะเรายังอยู่ในเรื่องของซีรีส์การทำไลฟ์นะฮะนะฮะนี่คือตอนที่25แล้วนะครับโอ้จะครึ่งทางแล้วพี่ฮอตโอเคตอนหน้า26ครึ่งทางแล้วโอ้จะไม่น่าเชื่อไม่มีพักครึ่งครับต่อครับเรามาทุกสัปดาห์ครับโอเคเราพักไม่ได้ครับโอเคยาวๆ2ฤดูกาล3ฤดูกาลไปเลยยิ่งยาวครับเราพูดถึงเรื่องไลฟ์เนี่ยพูดไปหลายเรื่องแล้วนะฮะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของแพลตฟอร์มในการไลฟ์บ้างใช่ครับเราจะไลฟ์ไปที่ไหนครับผมแล้ววัตถุประสงค์ของการไลฟ์ของเราเนี่ยมันต้องเลือกให้ถูกนะมันเหมือนไปเปิดหน้าร้านที่ห้างเนี่ยครับถ้าของเราเหมาะกับหรูหราอาจจะไปออกพารากอนโอ้ของเราอาจจะไม่ได้หรูหราน้อยหน่อยอาจจะไปออกอีกห้างนึงซึ่งหรือของของเราอาจจะต้องไปวางที่เซเว่นของของเราไปวางที่โชว์ฮวยแล้วแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกแพลตฟอร์มที่เหมาะสมกับคอนเทนต์ของเราเนี่ยเป็นเรื่องที่หลายคนมองข้ามใช่ครับสมัยก่อนทำไม่ได้นะสมัยก่อนจะถ่ายทอดสดนี่ต้องไปเช่าสถานีโทรทัศน์ออกอากาศใช่เดี๋ยวนี้นี่โอ้โหเฟซบุ๊กยูทูบเลือกได้ตามหรือเขาเรียกว่าอะไรหล่อเลือกได้ ใช่เดี๋ยวนี้มีแพลตฟอร์มที่สามารถที่จะถ่ายทอดสดแบบฟรีๆใช่ๆได้ก็เยอะมันไม่ได้มีแค่ Facebook กับ YouTube มันมีอย่างอื่นอีกมีเพียบเลยใช่ไหมครับใช่ครับผมบางคนก็นึกไม่ออกนะบางคนก็เกิดคำถามเดี๋ยววันนี้จะเล่าให้ฟังเลยว่าบางคนแค่คิดว่าอ้าวพี่แล้ว Facebook กับ YouTube มันต่างกันยังไงเออเป็นคำถามที่หรือเราต้องทำทั้งสองที่เลยไหมเออบางคนก็ทำสองที่เลยนะใช่เราสามารถยิงได้นะหลายคนอาจจะไม่ทราบมันมีแพลตฟอร์มอะไรบ้างครับพี่มาเอาอันแรกลองไล่ดูครับวิทยุออนไลน์โอ้เฮ้ยพี่เคยทำไซเบอร์อะไรเรดิโอไม่นะผมไม่ได้ทำเอาไม่ได้ทำใช่ไหมก็คือทำการมีช่วงหนึ่งอ่ะคนนิยมที่จะทำสถานีวิทยุออนไลน์ใช่เป็นสถานีวิทยุออนไลน์เนี่ยหลายคนที่เป็นดีเจที่ชอบพูดแต่ไม่ชอบออกหน้าออกตาชอบที่จะอธิบายคนหรือมือผมรู้จักผู้ประกาศหลายๆคนนะที่เสียงมีเสน่ห์มากและไม่ชอบออกหน้าทุกวันนี้ชอบที่จะขายเสียงเป็นคนที่นิยมการใช้เสียงในการสื่อออกมามากกว่าที่จะเห็นหน้าเห็นตาใช่บางคนไม่ชอบแต่งหน้าหน้าตาดีนะแต่ไม่ชอบแต่งหน้าแล้วไม่ชอบที่จะมาต้องเซตอัพผมเซตอัพอะไรหรือบางคนไปออกเป็นพอดแคสต์ก็มีก็มีเป็นพอดแคสต์เนี่ยส่วนใหญ่พอดแคสต์ก็คือการบันทึกเสียงบันทึกเสียงไว้เรียบร้อยแล้วก็ตัดต่อนิดหน่อยใช่ใส่เพลงประกอบใส่อะไรประกอบไปแล้วก็ไปออกเป็นพอดแคสต์ใช่ซึ่งอันเนี้ยเหมาะสำหรับคนที่ชอบใช้เสียงบางหลายคนท่านผู้ฟังหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องเป็น Facebook ไลฟ์ไปเลยดิเห็นหน้าเห็นตาไปเลยคือบางคนก็ไปคิดอย่างงี้ไงว่าไหนๆก็ไลฟ์แล้วน่ะมันมีทั้งภาพและเสียงอ่ะเอาไปเลยทำไมเราไม่ทำเป็นวิดีโอไลฟ์ไปล่ะเราจะไปไลฟ์เฉพาะเสียงทำไมแต่บางคนก็ต้องการเสียงอย่างนี้ใช่ครับบางคนเนี่ยก็เรียกว่าวิทยุออนไลน์เป็นวิทยุออนไลน์ก็เป็นคือถ้ามาเป็นคลิปเสียงอย่างเดียวเรียกว่าพอดแคสต์ใช่แต่ถ้ามาเป็นสดก็เรียกว่าวิทยุออนไลน์เป็นวิทยุออนไลน์นะครับมันจัดได้ที่ไหนบ้างครับวิทยุออนไลน์จริงๆอ่ะคือเราสามารถจัดจากที่บ้านของเราก็ได้ครับและยิงไปที่สถานีอ๋ออันนี้กรณีสถานีวิทยุจริงๆใช่ครับผม อย่างสถานีวิทยุจริงๆเนี่ยอย่างผมไปทำเนี่ยก็คือเขาจะเอาเสียงทั้งหมดออกจากมิกเซอร์ของเขาจิ้มเข้าตัวคอมพิวเตอร์แล้วก็ยิงไปที่เซิร์ฟเวอร์เพื่อให้คนฟังผ่านเว็บไซต์โอ้โหคนส่วนใหญ่จะฟังผ่านเว็บไซต์หรือฟังผ่านแอปวิทยุแอปวิทยุคุณพี่หลามเคยมีในมือถือไหมมีครับมันจะมีที่ฟังสถานีต่างๆฟังเหมือนวิทยุออนไลน์ส่วนใหญ่เนี่ยผมก็ชอบฟังก่อนนอนเพราะว่ามันเป็นเพื่อนคือก่อนนอนไม่ได้อยากดูอะไรละอยากฟังเสียงฟังเสียงเฉยๆเนี่ยเป็นวิทยุออนไลน์ยังเป็นที่นิยมอยู่ยังอยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็คือหลายคนผมจะแนะนำก็คือว่าลองฝึกพูดก่อนดูก็ได้แล้วใช้เสียงอย่างเดียวเนี่ยวิทยุออนไลน์ก็เป็นทางออกหนึ่งถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเราอยู่บ้านเราจะจัดวิทยุจากที่บ้านเราต้องโฟนอินเข้าไปในโทรศัพท์ทางโทรศัพท์ใช่แต่ถ้าเป็นสมัยก่อนใช่ทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่แต่ว่าโทรศัพท์เนี่ยคุณภาพเสียงมันอาจจะได้มัน 64K เสียงมันอาจจะแบนๆหน่อยมันถูกบีบอ่ะใช่เสียงมันถูกบีบเยอะก็ปัจจุบันนี้ก็ในสถานีวิทยุเขาก็ใช้ไลน์วิดีโอคอล
หรือไลน์คอลเฉยๆก็ได้ใช้เป็นการเหมือนทำถ่ายทอดสดนี่แหละใช่ครับเหมือนเราสตรีมไลฟ์สดนี่แหละใช่ครับแต่เรายิงผ่านอุปกรณ์อะไรบางอย่างแล้วก็ส่งผ่านอินเทอร์เน็ตวิ่งไปที่สถานีวิทยุโดยตรงใช่ครับซึ่งคุณภาพเสียงจะดีกว่าดีกว่าการใช้โทรศัพท์ว้าอุปกรณ์ที่ใช้ในสถานีวิทยุเนี่ยที่ใช้รับสายเนี่ยเขาเรียกว่าไฮบริดครับผมแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาใช้ไลน์วิดีโอไลน์คอลก็ได้หรือโปรแกรมที่เสียงดีนะก็คือ Skype โปรแกรม Microsoft Skype Microsoft Skype เนี่ยคุณภาพเสียงค่อนข้างดีและบางสถานีโทรทัศน์หลักๆนะ บางที่ใช้ Skype ในการสัมภาษณ์สดคุยสดมาทั้งภาพและเสียงเลยแล้วคุณภาพดีมากนี่นะครับนี่ก็คือการเนี่ยจัดวิทยุแบบอีกอันนึงก็คือการทำFacebook Live Facebook Live ไม่ได้มีแค่ Facebook Live เฉยๆธรรมดานะเหรอมีการไลฟ์โดยใช้ Facebook Group ฮะกลุ่มปิดอุ้ยโรงเรียนกวดวิชาหลายที่ครับใช้วิธีนี้ครับสมมุติว่าพี่หลามเป็นนักเรียนมาเรียนที่โรงเรียนผมไม่ได้ครับนะครับเพราะว่าติดโควิดเอ้ยไม่ใช่ปิดโควิดหยุดอยู่บ้านหลบโควิดประมาณนั้นเดี๋ยวก็เป็นข่าวลือไปทั่วว่าผมติดโควิดเดี๋ยวไม่ได้ติดก็คือไปร้านไหนก็ไม่ได้เขาไม่ให้เปิดโรงเรียนถูกไหมโรงเรียนก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวจะใช้ Facebook กลุ่มปิดครับกลุ่มปิดก็เชิญพี่หลามเข้ามาเชิญนักเรียนทุกคนเข้ามาทุกคนก็ไลฟ์อยู่ในนั้นแหละแล้วก็ไลฟ์เฉพาะในเนี้ยคนดูก็จะสามารถดูได้เฉพาะในเนี้ยก็ได้ไม่มีคนอื่นแปลกปลอมเข้ามาการใช้ Facebook กลุ่มหลายๆคนนะเทรนเนอร์หลายๆคนก็ใช้วิธีนี้นั่นแหละหรือโรงเรียนบางคนน่ะทำคอร์สออนไลน์สอนนู่นสอนนี่ครับเนี่ยก็ใช้ Facebook ใช้ YouTube เนี่ยแต่ว่าทำเป็นระบบปิดแต่เขาทำสองแบบนะครับแบบที่หนึ่งก็คืออาจจะเป็นทำ Facebook Page ด้วยครับ Facebook Page ทำไลฟ์ออกไปเฉพาะลูกเพจเฉพาะลูกเพจหรือคนทั่วไปก็ได้เป็นพับลิกก็จริง อันเนี้ยเขาเรียกว่าน้ำจิ้มหลายคนน้ำจิ้มคืออะไรจะไลฟ์แบบเกริ่นไงไลฟ์แบบให้คนสนใจและอยากมาเรียนค่อยไปสมัครเป็นกรุ๊ปเสียตังค์ของจริงอยู่ในนั้นแต่ว่าแต่ก็เป็นการให้เขาเรียกว่ายั่วไปก่อนยั่วไปก่อนก็คือตัวอย่างเป็นตัวอย่างบางตอนซึ่งก็คนดูตัวอย่างบางตอนมีประโยชน์ก็เอาไปใช้ต่อได้แต่มันอาจจะไม่ลึกพอที่จะเฮ้ยบางคนบอกเอ้ยอันนี้อยากดูแบบเอ็กซ์คลูซีฟก็ยอมเสียตังค์เพื่อจะซื้อคอนเทนต์เพื่อจะดูแบบกลุ่มปิดก็ได้นี่คือความแตกต่างระหว่างการไลฟ์ Facebook แบบเพจหรือบางคนก็ไลฟ์เพจให้ความรู้ไปหมดเลยก็ได้แล้วถ้าผมอยากจัดเป็นเหมือนวิทยุอ่ะเป็นวิทยุออนไลน์แต่ผมไม่ได้ไปจัดกับสถานีวิทยุจริงๆผมอยากจัดผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์คพวกนี้ทำได้ไหม Facebook Audio มีแต่เสียงอย่างเดียวใช่ครับซึ่งในแอป Facebook ของคุณเนี่ยสามารถที่จะไลฟ์แบบออดิโอออนลี่ได้ใช่ในแอปในโทรศัพท์มือถือเรานะครับแต่แปลกนะบางเครื่องมันได้บางเครื่องมันไม่มีนะบางเครื่องมีบางเครื่องไม่มีทำไมฮะไม่รู้เหมือนกันซึ่งบางครั้ง คือ Facebook นี่เขาจะไม่ค่อยปกติครับบางแต่ละเครื่องแต่ละคนเนี่ยก็จะมีฟีเจอร์ไม่เท่ากันผมไม่เคยทำนะครับ Facebook Audio เนี่ยครับผมต้องขออภัยคุณผู้ชมล่วงหน้าชื่อรายการผมนะครับคือผมตั้งใจว่าในเมื่อรายการมันมีแต่เสียงไงใช่ไหมฮะผมก็เลยตั้งชื่อรายการว่าสดจากซ่วมครับจำได้ คือเราอยู่ในซ่วมจริงนะตื่นเช้ามาผมจะนั่งอยู่ในซ่วมแล้วผมก็จะอ่านข่าวแล้วผมก็จะมีความรู้สึกว่าเนี่ยเราก็จัดรายการสดได้นะถ้ามันไม่เห็นภาพเพราะว่าภาพมันคงไม่น่าดูเท่าไหร่เราก็จัดแต่เสียงไปแล้วเราก็เล่าข่าวตอนเช้าเรียกว่ารายการสดจากซ่วมผมเคยทำนะอ๋อเหรอเคยทำผมเคยฟังอยู่พักนึงใช่ทำอยู่พักนึงแล้วที่ทำไมเลิกทำรู้ไหมทำไมครับละอายใจสดจากซ่วมแต่จริงๆพี่อ่านข่าวตอนช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาส่วนตัวที่พี่ได้เก็บ Data เข้าสมองโอ้โหหลั่งไหลข้อมูลมาเยอะแยะแล้วเจออะไรตื่นเต้นเราก็เล่าเลยมันสดมากแล้วถ้าพี่ไลฟ์ผิดจากออดิโอโอลี่เป็นวิดีโอล่ะพี่ก็อลังฉางกันแล้วครับนะครับแต่คอนเทนต์ดีนะผมว่าเป็นการเล่าเรื่องข่าว IT ใช่ไหมครับทุกข่าวเลยรถตรงรถติดใครมีอะไรเกิดขึ้นที่ไหนผมก็รายงานข่าวกันสดๆเดี๋ยวนั้นเลยคือมันเป็นชีวิตจริงๆอ่ะออดิโอบางคนเห็นป่ะพี่หลามก็ทำทั้งวิดีโอทั้งทำทั้งออดิโอทำได้เสน่ห์ของการทำออดิโอพี่ว่ามันแตกต่างยังไงก็คือพอเราไม่มีภาพเราไม่ต้องกังวลเรื่องภาพครับมันเหมือนตัดความกังวลตัดความที่เราจะต้องดูแลไปครึ่งนึงใช่ไหมเสียงก็จะเราก็เลยแต่เสียงเราอย่างเดียวแล้วคราวนี้เราจะบรรยายอะไรเราจะสร้างสรรค์อะไรเราก็ไม่ต้องกังวลคือข้อดีของอย่างหนึ่งของการจัดเสียงอย่างเดียวครับคือเราไม่ต้องมากังวลเรื่องบุคลิกครับคุณผู้ชมครับ
ผมนั่งอยู่หน้ากล้องเนี่ยผมมองกล้องอยู่ใช่ไหมฮะผมต้องควบคุมบุคลิกผมนะครับผมต้องนั่งต้องเอามือกุมนี่ฮะใช่ไหมฮะใช่ครับพอผมจัดแต่วิทยุนะผมพูดอย่างนี้ก็ได้ใช่สวัสดีครับคุณผู้ชมโอ้แล้วเราคอนเซนเทรตกันเรื่องเสียงอย่างเดียวอ่ะมันทำให้เราอยากจะปั้นเสียงเป็นอะไรก็ได้มันสีสันมันเยอะกว่าเดิมสีสันก็เนี่ยสีสันก็สนุกนะมีคนเคยพูดนะว่าพี่หลามจัดออดิโออย่างเดียวนะเสียงพี่หลามเนี่ยหลากหลายกว่าเดิมเยอะมากเขาบอกเนี่ยเขาบอกพี่นี่ลูกเล่นแพรวๆเลยมาบอกงั้นผมควรจะไปทิ่มตาตัวเองให้บอดผมจะได้ไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องบุคลิกภาพใช่ไหมขนาดนั้น แต่จริงๆก็เนี่ยแหละคือเสน่ห์ของแต่ละอัน ไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีโซเชียลไหนดีกว่าอันไหนนะใช่อย่าง Facebook เนี่ยออกแบบมาแต่ Facebook มีจุดอ่อนจุดนึงที่หลายคนเจออะไรฮะความไม่เสถียรของเขาเนี่ย oh. ทำให้บางครั้งไลฟ์แล้วคนดูเยอะ huh. บางครั้งไลฟ์แล้วคนดูน้อย oh. เป็นไหมพี่หลามเป็นไหมคือการเข้าถึงเหรอการเข้าถึงของคน oh. เนี่ยมันไม่แน่ไม่นอน oh. นี่คือ oh. นี่คือจุดอ่อนจุดหนึ่งที่ Facebook หลายคนทำ Facebook Page เนี่ยจะเจอปัญหาแบบนี้แต่มันต้องสม่ำเสมอไงคือ Facebook เนี่ยถ้าเราเคยไลฟ์เราต้องไลฟ์เวลาประจำของเราเราต้องมีช่วงเวลาประจำมันเหมือนสถานีโทรทัศน์อ่ะคุณจะออกอากาศวันไหนคุณก็ต้องมีช่วงเวลาประจำของคุณเช่นคุณเคยไลฟ์ทุก 20:00 นวันเสาร์อย่างนาเน็กเนี่ยนะนาเน็กก็เริ่มตั้งแต่ 20:00 นวันเสาร์ไปจนถึงเที่ยงคืนทุกวันเค้ามาทุกวันเนี่ยคนดูก็จะสม่ำเสมอเพราะว่าเค้ามีกำหนดเวลาแน่นอนแล้วมาอย่างสม่ำคือเค้าจัดทุกๆวันเสาร์เค้าก็มาทุกวันเสาร์ถ้าเรามามั่งไม่มามั่ง3เดือนจัดทีนึงคนดูมันก็จะวูบวาบเพราะคนมันเกาะไม่ติดอ่ะมันไม่รู้ว่าจะยึดเหนี่ยวจากอะไรอ่ะใช่ไหมฮะมันก็เสาร์นี้จะมีไหมนะเข้ามาแล้วไม่เจอเอ้ยไม่มาแล้วน่าสังเกตดูสังเกตดูหลายๆคนเนี่ยเวลาเขาทำคอนเทนต์เนี่ยเขาก็จะระบุเวลาไว้ค่อนข้างชัดแล้วก็จะมาออกตอนนั้นออกมาสม่ำเสมอขนาดทำช่อง YouTube อ่ะ YouTube ยังแนะนำเราเลยนะครับคุณจะอัพคลิปวันไหนเนี่ยคุณบอกคนดูไว้ด้วยแล้วตั้งเป็นเวลาประจำไว้ครับใช้คลิปอ่ะพวกยูทูบเบอร์ชื่อดังๆอ่ะอย่างบี้เดอะสกาเนี่ยคลิปใหม่มาทุกวันอังคารวันพฤหัสตอนเที่ยงนะครับนี่นี่คือเทคนิคนึงใช่คือกำหนดเวลาให้ชัดเจนคนดูจะได้ติดตามได้ครับผมไม่เหมือนผมรีวิวเสร็จขึ้นรีวิวเสร็จเที่ยงคืนก็ขึ้นเที่ยงคืนรีบงานรีบนะเขาเพิ่งแถลงข่าวไปเมื่อกี้เสร็จแล้วก็ไปเลยนะไม่มีเวลาไม่รู้จะบอกใครล่วงหน้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำ Facebook Live เนี่ยก็จะมีคาแรคเตอร์เฉพาะอย่างเช่นคนส่วนใหญ่เนี่ยที่ติดตาม Facebook Live เนี่ยเขาจะเป็นชอบคอนเทนต์แล้วก็เป็นแฟนคลับสมมติผมชอบพี่หลามผมอยากดูพี่หลามเล่าเรื่องข่าวไอทีเรื่องรีวิวเนี่ยผมก็จะมากดไลค์เพจแล้วกด follow ตัวเพจใช่ถ้ากด follow ด้วยเนี่ยเวลาพี่หลามโพสอะไรมามันจะเด้งเตือนอันเนี้ยจะเป็นกลุ่มเขาเรียกว่าจะเป็นเจาะกลุ่มชัดเจนว่าคนที่เป็นแฟนคลับแน่ๆคนที่อยากดูแน่ๆถึงจะเห็นถ้าเป็น YouTube ก็ปักตะไคร้สับสไครบ์แล้วมีกดกระดิ่งด้วยกดกระดิ่งแล้วก็จะแจ้งเตือนทุกครั้งที่เราเริ่มไลฟ์หรือเรามีคลิปใหม่ขึ้นไปใช่ครับเพิ่งรูปแบบของตัวYouTube เนี่ยการไลฟ์ผ่าน YouTube เนี่ยก็ส่วนใหญ่เนี่ยโอเคจะมี2แนวทางก็คือ1ก็คือคนที่กดSubscribe ฮะเนี่ยจะติดสับตะไคร้ตลอดปักตะไคร้ Subscribe เนี่ยไว้เนี่ยแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเนี่ยอันนี้เป็นกลุ่มหนึ่งแต่ข้อดีของ YouTube อีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบมากๆก็คือเวลาเราไลฟ์ YouTube ไปแล้วแล้วจบไปแล้วเนี่ยวันหลังคนมาหาคนมาเจอเนี่ยมันคนก็จะมาดูคลิปของเราเพิ่มมันเหมือนเป็นทรัพย์สินที่เก็บสะสมไปเรื่อยๆจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่เราไลฟ์บน YouTube นะครับมันไปที่อื่นด้วยนะมันไปอยู่ตรงส่วนกลางของ YouTubeแล้วใครที่แบบว่าผ่านไปผ่านมาอาจจะไม่เคยSubscribeด้วยช่องเราเลยเนี่ยไม่เคยรู้จักเราเลยก็เจอไลฟ์เราได้นะแล้วก็เข้ามาดูได้คือมันเปิดโอเพนให้คนอื่นเข้ามาได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นข้อดีข้อเสียต่างกันบางคนอาจจะตั้งคำถามว่า Facebook Live กับ YouTube Live ต่างกันยังไงผมอธิบายให้สั้นๆ Facebook Live เนี่ยมันเหมือนกับคุณอยู่ในแอเรียในพื้นที่ของคุณใช่คุณอยู่ในกลุ่มอยู่ในทาร์เก็ตของคุณครับเพราะว่าอะไรถ้าคุณ Facebook Live ด้วย Facebook ส่วนตัวก็คือเพื่อนๆคุณที่จะมองเห็นใช่ครับถูกไหมฮะถ้าเป็นเพจถ้าเป็นเพจก็คือคนที่กดไลค์เพจคุณก็จะมองเห็นใช่ครับใช่ไหมฮะครับอาจจะไปโผล่ในเพจ Facebook Watch บ้างที่เป็นส่วนกลางแต่ไม่เยอะใช่ครับไม่เยอะนะขาจรไม่เยอะแต่ถ้าเป็น YouTube เนี่ยมาเลยครับมาจากขาจรมาเลยโอเพ่นเลยนะฮะแล้วก็คนที่อยู่ในช่องคุณก็จะเจออยู่ในนั้นด้วยใช่ครับผมนะฮะใน
มันจะโอเพ่นมากกว่าความแตกต่างอยู่ตรงนี้ครับคือ Facebook เนี่ยในพื้นที่ที่คุณเป้าหมายเลยเป็นเป้าหมายหลักของคุณเลยแล้ว YouTube เนี่ยสำหรับคนทั่วๆไปเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนอย่างที่ผมไปร่วมงานด้วยเนี่ย บางคนเขาก็จะไลฟ์ไปทั้ง2ที่เลยอุ้ยทำยังไงอ่ะทั้ง Facebook ทั้ง YouTube เลยไปพร้อมกันแล้วมันมีปุ่มเดียวอ่ะแล้วกดแล้วไป2ที่ยังไงมันมีเทคนิคนึงก็คือ เรายิงไปที่เซิร์ฟเวอร์ผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการตัวเนี้ยเขาจะเรายิงไปแค่ตัวเดียวปุ๊บจะมีตอนนึงนะที่เราสอนแบบนี้นะเสร็จแล้วเซิร์ฟเวอร์ตัวเนี้ยมันก็จะวิ่งไปที่ Facebook ด้วยไป YouTube ด้วยคือทุกวันนี้นะครับมันจะมีบริการบนอินเทอร์เน็ตนะครับที่เราไปสมัครสมาชิกเขาอาจจะต้องจ่ายรายเดือนใช่ครับเสร็จแล้วเราจะสามารถยิงไลฟ์ของเรานะครับไปที่ผู้ให้บริการคนนี้แหละแล้วคนแล้วผู้ให้บริการคนนี้จะยิงไปที่ Facebook ให้เราแล้ว YouTube ให้เราด้วยใช่ครับ2ที่เลยใช่แล้วก็มีอยู่ทีมนึงที่ผมทำบางคนทำง่ายๆไงรู้มั้ยฮะมือถือ2เครื่องก็ได้อันนึง Facebook อันนึง YouTube 2มุมยิงเลยมุมต่างกันเล็กน้อยก็ง่ายดีนะก็ง่ายดีได้เหมือนกันก็ง่ายดีได้เหมือนกันแต่ว่าก็อย่างที่ผมบอกเวลาพอมีอยู่โปรเจกต์นึงอ่ะผมทำแล้วยิงไว้2ที่อ่ะพฤติกรรมของยูสเซอร์หรือผู้ใช้งานหรือผู้ชมเนี่ยต่างกันตอนแรก Facebook จะมาเร็วครับโอ้แป๊บๆคนขึ้นหลักร้อยแล้วครับ YouTube จะช้ามากครับ YouTube เหมือนเครื่องดีเซลโอ้โหพอปุ๊บพอ Facebook อ่ะวิ่งไปตันที่เต็มประมาณ 1,500 คนดูประมาณ 1,500 ก็หยุดนิ่งแล้วครับแต่ YouTube ไปเรื่อยๆขึ้นไปหมื่นโอ้โหทะลุเลย 8,000 9,000 ค่อยๆไหลแซงไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายเนี่ย YouTube ก็จะดูเยอะกว่าโอ้โหตลอดแต่ว่าช่วงแรกๆอ่ะคือเหมือนคน Subscribe ตัวก็เยอะเหมือนกันนะ YouTube ครับแต่ข้อดีอย่างนึงนะที่ผมชอบมากก็คือ YouTube เนี่ยถ้าเรากด Subscribe หรือกดกระดิ่งไว้เนี่ยโทรศัพท์ Android มันขึ้นแถบมาเลยอ่ะบอกมันเลยว่ารายการเนี้ยขึ้นแล้วนะเหรออย่าลืมนะกดเข้าไปดูอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยใน Android มันจะขึ้นมาทำให้เด้งเตือนเลยคนดูเยอะมากครับผมนะครับแล้วก็คืออย่างที่ผมบอกว่าตัว YouTube เนี่ยค่อนข้างจะเป็นเขาเรียกว่าเหมือนเป็นทรัพย์สินครับถ้าคุณต้องเป็นยูทูบเบอร์ยังไงคือต้องใช้ต้องอัพโหลดคลิป YouTube ในระดับหนึ่งครับคุณถึงจะสามารถไลฟ์ได้นี่นะครับแล้วพอไลฟ์ได้อีกหน่อยสักพักนึงคุณจะสามารถสมัครหาเงินได้นี่นะครับไหนๆก็ไหนๆนะฮะช่องทางอื่นมีไหมเราแบบสั้นๆไหมเราแบบรวบๆเพราะว่าช่วงท้ายรายการเนี่ยไหนๆวันนี้พูดแล้วผมอยากลงมือไลฟ์ให้ดูสักทีนึงนี่ผมจะตั้งอุปกรณ์ไหมเอาเลยก็ได้เอาเลยนะเอาเลยที่ไหนวันนี้ยกตัวอย่าง Facebook แล้วกันเอา Facebook เอาช่องทางเดียวก่อนโอเคนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวหลายช่องทางเดี๋ยวจะสับสนเดี๋ยวทำได้แต่เดี๋ยวโชว์ให้ดูอีกทีนึงนะครับวันนี้เอาง่ายๆก่อนเลยนะครับตอนนี้พี่ออสอยู่ที่หน้าจอ Facebook ผมหรือยังครับเดี๋ยวกำลังจะเข้าแล้วนะครับเดี๋ยวเราตัดปึ๊บมาแล้วครับนี่นะครับคุณผู้ชมครับนี่ผมเอ๊ะมันเป็นแนวตั้งแนวนอนพี่ออสตอนของพี่เป็นแนวตั้งอยู่ตอนนี้ต้องพลิกผมต้องทำยังไงครับต้องพลิกก่อนได้ไหมเดี๋ยวทำไมมันไม่พลิกอ่ะต้องเดี๋ยวเนี่ยพอพลิกละพลิกละโอเคปรับภาพมาได้เลยครับนี่ตอนนี้นะครับสิ่งที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะครับคือผมเปิดแอป Facebook ขึ้นมาใช่ครับแล้วผมก็ตั้งมือถืออยู่ตรงหน้านี้นะแล้วก็ส่องมาที่ผมและพี่ออสครับผมนี่คือเมนูของ Facebook Live เลยนะครับจากมือถือเลยนี่เราเอาภาพจากมือถือขึ้นสดๆให้ดูเลยขึ้นสดๆเลยซึ่งก็เนี่ยคือถ้าคนไลฟ์ประจำก็บอกจะมาสอนทำไมใช่แต่จริงๆคนที่ไม่เคยไลฟ์เขาไม่เคยกดเข้าไปดูนะใช่เขากลัวไม่กล้ากด ทุกคนเนี่ยเป็นทุกคน นะไม่กล้ากดแต่สีมันต่างกันเยอะอย่างเนี้ยสองฝั่งเราเนี่ยเสื้อขาวกับเสื้อเหลืองอันเนี้ยอ๋อเหรอฮะมันอ๋ออันนั้นคือมุมกล้องของมือถือมันก็ไวบาลานซ์ต่างกันนะกล้องของสถานีโทรทัศน์ก็อีกประเภทหนึ่งใช่ครับถ้าผมกดปุ่มสีฟ้าข้างๆนี้นะฮะนี่นะฮะปุ่มนี้นะฮะถ้าผมกดปุ่มนี้นะครับมันจะไลฟ์เลยทันทีเราไปดูเมนูก่อนไลฟ์ก่อนดีไหมจะดูอะไรครับตรงไอ้ privacy ข้างบนตรงไหนครับตรงเนี้ยให้ดูอะไรครับตรงนี้มั้ยนี่อะไรมันจะมีเลือกไอ้เทคนิคตรงนี้แหละที่ผมเราจะไลฟ์ไปไหนหรือเลือกใครจะดูเราไลฟ์เราได้บ้างเป็น public เป็น friend เป็น friend ก็คือเฉพาะเพื่อนของเราเป็น friend except ก็คือยกเว้นใครนะฮะสมมติแบบว่าจะนินทาใครก็ยกเว้นคนนั้นไป อารมณ์ประมาณนั้นแล้วก็มี live only me ก็ได้พี่ลองกด see all ก็ได้ครับ see all ครับผม see all นะครับนี่ only me only me หรือไลฟ์เฉพาะคนspecific friend ก็คือไลฟ์เฉพาะคนมีเยอะเลยหรือไลฟ์เฉพาะเพื่อนบางกลุ่มบางอะไรอย่างเงี้ยหรือไลฟ์เข้าไปในกลุ่ม
นี่คือในแอปในมือถือนะก็สามารถไลฟ์ได้หลากหลายคือเราเลือกกลุ่มได้บางทีมือใหม่อาจจะยังไม่กล้าพับลิกแต่พี่หลามบอกว่าให้พับลิกไปเลยใช่ไหมพับลิกไปเฮ้ยอย่าไปกลัวฮะอย่าไปกลัวแล้วอันนี้เราจะเอาพับลิกจริงกันเนี่ยเอาพับลิกเลยอย่าไปกลัวสิเอาจริงเหรออ้าวผมนี่มีเพื่อนอยู่ประมาณ300คนนะครับผมแล้วก็มีคนที่ติดตามเป็นแฟนรายการอยู่ประมาณ 5,000 คนอ่าฮะไม่เยอะไม่เยอะเหรอครับไม่เยอะ 5,000 คนไม่เยอะนี่พร้อมเลยนะฮะจะลองไลฟ์เลยนะครับเราจะไปกันเลยมั้ยฮะเอาเลยไหมเดี๋ยวผมให้ดูอีกนิดหนึ่งได้ไหมบางคนเจอปัญหาว่าไลฟ์ว่าตัวหนังสือกลับด้านได้เฉพาะใน iPhone ป่ะคือจะบอกว่าบน iPhone นะครับมันสามารถแต่งอย่างนี้ได้ครับคุณผู้ชมตรงปุ่มข้างล่างใช่ไหมนี่ฮะมันสามารถปรับแต่งได้อันไหนนะพี่ออสทำไม่ได้แล้วอันนี้หรือเปล่าไม่ใช่ลองกลับไปอันดาวลองดูนะครับอ๋อนี่ตรงนี้เอาผมไปเผลอใส่ดาวเอาแย่แล้วนะฮะผมไปเผลอใส่แตะอยู่นี่ตรงนี้ครับตรงคุณผู้ชมเห็นไหมฮะเห็นตรงนี้ไหมฮะเดี๋ยวผมชี้ให้ดูเดี๋ยวผมเอามือผมไปก่อนผมต้องมองหลายจอนี่ปุ่มนี้ครับมันสามารถกลับซ้ายเป็นขวาได้ครับครับนี่เห็นไหมกลับซ้ายเป็นขวาตัวหนังสือจะไม่กลับด้านละเดี๋ยวหาตัวหนังสือก่อนตัวหนังสืออันนี้ไม่กลับด้านละเห็นไหมถ้าเมื่อกี้นี้ผมไม่ได้กลับเนี่ยปกติมันจะตัวหนังสือไม่ได้กลับด้านปกติเป็นอย่างเงี้ยตัวหนังสือจะอ่านไม่ออกเวลาคุณไลฟ์ขายของเนี่ยถ้าคุณชูสินค้าไปเพิ่มนะยี่ห้อสินค้าคุณกลับด้านหมดเลยแต่ถ้าคุณใช้ iPhone นะคือมันข้อเสียคือ Facebook บน iPhone เท่านั้นมันถึงจะทำได้ไม่ใช่เพราะโทรศัพท์มือถือนะแต่ Facebook อ่ะดันออกแบบแอปให้ใช้บน iPhone ได้เท่านั้นที่จะกลับด้านนี่ฮะผมกลับปุ๊บนี่ตัวหนังสือถูกด้านเลยเห็นไหมปกติมันจะนี่คือเทคนิคที่จำเป็นต้องใช้นะใช่นี่คือทำได้เฉพาะใน iPhone นะครับใช่ครับเมื่อโอเคเรื่องกลับจอเสร็จเรียบร้อยเราไปเลยไหมฮะเอาเลย นะครับอันนี้เราไลฟ์กดกันเลยนี่ตอนนี้นะฮะไลฟ์ไปพอผมกดปุ๊บเนี่ยตอนนี้มือถือผมนะครับก่อนหน้านี้เราได้ทำการเช็คสปีดเช็คแล้วนะนี่เราไลฟ์ด้วยระบบ 5G เลยนะครับเนี่ยตอนนี้เราใช้ระบบ 5G อยู่นะใช่ครับเสร็จแล้วเราก็เทสสปีดเทสปิงเรียบร้อยนะครับว่าทุกอย่างอยู่ในระดับเขียวสัญญาณดีนะครับตอนนี้ผมไลฟ์ขึ้นไปแล้วแล้วก็มีเพื่อนผมคือโผล่ขึ้นมาแล้วใครนะนะไม่ใช่เพื่อนผมอันนี้เป็นคนดูเป็นผู้ชมที่ติดตามรายการหลายคนก็จะงงเพราะว่าเราไม่ได้บอกกล่าวกันก่อนเลยใช่ครับอยู่ดีๆแล้วขึ้นสดๆแล้วก็มีคนมาเข้ามาชมเนี่ยเวลาเขาจะคอมเมนต์เขาก็จะขึ้นมาข้างล่างแบบนี้เลยข้างล่างก็จะมีขึ้นมาให้คอมเมนต์เราก็อ่านเอาก็ได้อันนี้คือไลฟ์แบบดิบๆเลยอยู่ดีๆก็ไลฟ์นะฮะครับผมแล้วถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมอยากจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าอยากจะขายของก็ขายของขึ้นมาก็ชูได้สวัสดีครับอันนี้เป็นโทรศัพท์มือถือนะครับหลายคนอาจจะงงเดี๋ยวเราบอกคนดูก่อนไหมตอนนี้มีคนดู5คนละโอเคเราเนี่ยคือสิ่งสำคัญที่สุดในการทำเฟซบุ๊กไลฟ์อย่างนึงก็คือการปฏิสัมพันธ์กับคนชมครับผู้ชมตอนนี้เราทักทายผู้ชมดีไหมครับได้ครับสวัสดีทุกท่านครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่ออสไทยโหลดนะครับแล้วก็อยู่ที่สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษานะฮะ ETV ครับเราอัดรายการชื่อรายการ Creator เป็นได้ง่ายจังนะฮะแล้วเราก็อัดสดๆในระหว่างที่อัดรายการไปด้วยแล้วก็ทำไลฟ์สดเพราะเราสอนเรื่องไลฟ์สดอยู่ใช่และนี้ออกหน้าจอไปทั่วประเทศทั่วโลกนะครับไปดื้อๆเลยมีคนมาแล้วเห็นไหมนี่คุณพงษ์เพื่อนผมนะฮะมาถึงบอกสวัสดีครับพี่หลามนี่ต้องสวัสดีกันก่อนนะปกติต้องสวัสดีกันนะคนไทยไปลามาไหว้ไปลามาไหว้นะครับอ่านคอมเมนต์เนี่ยมันก็มีความสนุกอย่างนึงอย่างที่พี่หลามผมสามารถดึงคุณพงษ์เข้ามาอยู่ในจอได้ด้วยนะเนี่ย blink dem on camera เห็นไหมครับดูจากผมสามารถดึงได้ด้วยนะแต่ไม่รู้ว่าคุณพงษ์อยู่ในสภาพที่พร้อมหรือเปล่าต้องเตรียมกันนิดนึงแต่ไม่ใช่ว่ากดปุ๊บแล้วจะเข้ามาเลยนะนี่คุณฉีอันนี้เป็นเจ้าของเป็นสปอนเซอร์รายการผมคุณฉีเข้ามาสวัสดีนะครับคุณศิระเข้ามาเนี่ยเห็นไหมคุณผู้ชมแค่คุณกดไลฟ์นะแล้วคุณสวัสดีคนที่เข้ามาเรื่อยๆนะก็เป็นชั่วโมงแล้วนั่งคุยกันไปใช่แต่ว่าอันนี้พี่หลานมีเพื่อนกี่คนนะครับมีเฟรนประมาณ300คนแล้วก็มีคนติดตามอยู่ประมาณ 5,000 คนนะครับมี Shopee เด้งไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวขอโทษอันนี้ช้อปปิ้งนะครับนี่ก็แต่เนี่ยคือต้องระวังนิดนึงสำหรับหลายคนที่ไลฟ์ก็คือไอเวลาระหว่างไลฟ์เนี่ยจะอาจจะมีคนโทรเข้ามาอะไรเงี้ยก็ต้องระวังที่ผมบอกอันนี้สบายผมปิดไฟล์โหมดเลยอ๋อใช้ไฟล์โหมดเลยแล้วผมก็ใช้ Wi-Fi นะฮะแล้วผมก็เข้าเลยอันนี้ไม่ต้องห่วงนะฮะนะครับผมคนดู8คนแล้วจริงๆเมื่อก่อนเรตติ้งดีกว่านี้นะช่วงหลังๆไม่ค่อยได้ไลฟ์เหรอฮะเลยไม่ค่อยมีคนดูนะครับอุ้ยเมื่อก่อนผมนี่กดมาปุ๊บเนี่ยแป๊บเดียว100
แป๊บเดียวร้อยแป๊บเดียวร้อยสักพักเหลือ70 ออกกันไม่หมดผมไม่รู้พูดอะไรไป พูดไม่ถูกหูคนบ้างนะครับผมนี่คือการนี่คือสาธิตสดๆเลยเนี่ยสาธิตสดๆก็คือโดยใช้โทรศัพท์มือถือไลฟ์ง่ายไหมมีข้อควรระวังไหมครับพี่ออสเวลาเราไลฟ์สดๆนี่มีข้อควรระวังไหมก็คือหนึ่งเลยโอเคในแง่ของการเตรียมตัวที่เนี่ยอย่างเงี้ยเราไลฟ์แบบไม่เตรียมตัวไม่เราไม่มีการเตรียมตัวเลยเนี่ยเราจะนึกไม่ออกว่าจะพูดอะไรถูกไหมไปดื้อๆเลยครับนี่คือยกตัวอย่างในการใช้ซอฟต์แวร์แล้วกันนะครับก็คือหนึ่งเลยควรจะมีอุปกรณ์เสริมอุปกรณ์เสริมเนี่ยก็คือเนี่ยพอเราใส่ขาตั้งไม่ทราบว่ากล้องจะเห็นได้ไหมนะครับก็คือเราใส่ขาตั้งลงไปใส่ตัวหนีบมือถือไปทำให้ภาพเราจัดได้ง่ายขึ้นใช่นี่คุณดูกดไลค์รัวๆเลยไหมได้ยังไงมาฟูบๆรัวๆเลยนี่ใช่ไหมครับมือผมใช้ขาตั้งเนี่ยพอใช้ขาตั้งและหนีบเนี่ยเห็นไหมเราก็จะภาพเราก็จะง่ายขึ้นไม่ต้องมานั่งคอยถือนี่คือเทคนิคอย่างคนไม่ปวดหัวด้วยใช่ครับแต่คนก็อาจจะปวดหัวแล้วเราพูดอะไรกันนี่มาละคุณเกมเพื่อนผมมาบอกรายการพิเศษนี่นะนะครับเห็นไหมก็มีเนี่ยคือคนดูเราก็เทคนิคนึงที่พี่หลามใช้ก็คืออ่านคอมเมนต์และเอ่ยชื่อคนนั้นใช่คือนี่คือการอินเตอร์แอคทีฟนี่คือการอินเตอร์แอคทีฟคือการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมครับผมนะคนมันถึงจะเป็นรายการสดใช่ถ้าไม่งั้นนะคุณอัดคลิปพูดอย่างเดียวก็ได้นะฮะคุณต้องพูดคุยกับคนเหล่านี้นะฮะการพูดคุยอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยสมมติลองท่านผู้ชมลองนึกถึงภาพระหว่างที่จัดสดอยู่นะแล้วเขาพูดชื่อเราอ่ะเราเป็นคนดูอ่ะอย่างผมเนี่ยพี่หลามพอผมไปมันเหมือนเวลาคุณไปดูโลกดนตรีสมัยก่อนแล้วพี่แจ้จำชื่อคุณได้อ่ะโอ้ยขอบคุณน้องตุ้ยมาด้วยเฮ้ยดีใจอันนี้ก็เหมือนกันครับนี่สวัสดีคุณทีละนะฮะคุณทีละนี่คุณทีละนะฮะโอ้สวัสดีนะครับนะครับนะฮะอันนี้คุณอะไรเนี่ยโอ้โหคนนี้ไม่คุ้นชื่อจริงๆครับครับสายตายาว H I R M W E นี่ออกเสียงว่าอะไรครับนะครับเนี่ยก็คือต้องตอบต้องคอยพยายามเรียกคอยอ่านเมนแล้วก็คอยทักทายกันพูดคุยโต้ตอบถ้าเป็นขายของคุณก็นำเสนอชิ้นงานของคุณไปเลยคุณก็พูดคุยไปเลยถ้าคุณจัดรายการอยากพูดเรื่องอะไรอยากเล่าเรื่องอะไรคุณก็เกริ่นนำแล้วก็เข้าเรื่องไปเลยนะครับก็นี่คือการใช้ยากไหมไม่ยากนะง่ายไหมท่านผู้ชมแล้วราบรื่นไหมตอนนี้ไม่มีใครบ่นกระตุกเลยนะราบรื่นไหมกระตุกไหมภาพดีเสียงชัดไหมใช่โอ้โหนี่คุณธีระบอกว่าโอ้โหโลกดนตรีไม่เกิดไม่ทันกันขนาดนั้นเลยอ่ะนะถ้าราบจะราบรื่นได้เพราะว่าเราได้ทำการตรวจเช็คอินเทอร์เน็ตของเราก่อนหน้านี้แล้วใช่นี่ผมปิงดูแล้วเขียวนะปิงต่อเนื่องเขียวไป Facebook เช็คแล้วว่าจากผมไป Facebook เนี่ย16 โหนดทุกโหนดเป็นสีเขียวหมดนะฮะสปีดเทสตอนนี้ใช้ 5G เรามีสปีดขาอัพโหลดอยู่ที่ประมาณ30เมกครับแล้วก็ดาวน์โหลดเราอยู่ที่ประมาณ100เมกเพราะว่าเราอยู่ในอาคารนะครับตอนนี้เราเอาเราเตอร์ไปตั้งริมสุดเท่าที่จะริมได้แล้วนะครับเราก็จะได้สปีดประมาณนี้แล้วแปลกไหมเวลาเราโม้เรื่องอินเทอร์เน็ตดีเนี่ยมันชอบกระตุกไม่กระตุกตอนนี้ไม่กระตุกรับประกันนี่คนดูมายืนยันเลยลื่นชัดนี่นะฮะนั่งอยู่นี่ก้นจำเบ้าเลยนะลื่นลื่นมากๆนะครับก็เนี่ยก็คือเห็นไหมท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่าการไลฟ์แบบนี้ง่ายมากๆยังไงฮะการกดไลฟ์ง่ายมากๆคืออุปกรณ์พร้อมทุกอย่างพร้อมครับอันเนี้ยเหลือแค่คอนเทนต์ละคุณต้องไปเตรียมคอนเทนต์ให้ดีใช่คือประสบการณ์ผมเองก็ประสบการณ์น้อยในการที่จะจัดไลฟ์เราก็ต้องฝึกเรื่อยๆนะครับก็พับลิกไปเลยพี่หลามบอกว่าพับลิกไปเลยเพราะว่าจะได้คุณนี้เขาตอบมาว่าเน็ตโลโมกาญจนบุรีชัดเจนครับนี่คือเน็ตของฝั่งผู้ชมเนี่ยฮะอันนี้คือเขาเข้าใจก็คือมีเน็ตฝั่งเราและเน็ตฝั่งเขาเวลาส่งไปนะนี่คุณสุริยาบอกว่าลื่นหัวแตกแล้วครับนี่ไปโรงพยาบาลด้วยนะครับไปหาหมอด้วยเรียกรถโรงพยาบาลไหมอ่ะอธิบายก่อนจัดรายการตอนนี้กำลังอัดรายการเพื่อโทรทัศน์เพื่อการศึกษาอยู่นะครับก็ยกตัวอย่างการไลฟ์ทำให้ดูนะครับเดี๋ยวก็จะไปแล้วเพราะว่านี่จะหมดเวลาของรายการแล้วนะครับไลฟ์แป๊บเดียวเป็นตัวอย่างสั้นๆขอบคุณ